สวยๆชิคๆนะวันนี้นะท่านผู้ชมนะมีความแบบว่าเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนฉากกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่กิมพิมเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพิมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผมนะคะผมสวยๆผมหนาผมไม่ร่วงทำยังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ทำให้ผมของเรางอกดีนะคะผมหนาสุขภาพดีและอะไรที่ทำให้ผมของเราร่วงผมไม่สวยผมแห้งนะปัจจัยมันก็จะมีเยอะอยู่นะคะอย่างแบบพันธุกรรมอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เดนก็ไม่ใช่หมอนะเดนก็ไม่รู้จะทำยังไงกับพันธุกรรมคนที่แบบบางทีผมอาจจะแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ข้ามไปละกันนะคะโรคหนังศีรษะอักเสบอย่างเงี้ยนะคะเป็นกากเป็นเกลื่อนเป็นอะไรไม่รู้ช่วงที่พิมเป็นแค่ก็มีอยู่นะคะทำให้แบบผมมันร่วงตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยร่วงแบบร่วงหนักมากเลยนะคะแล้วก็ความเครียดอย่างเงี้ยนะคะก็ตอมใจเราเครียดเราก็จะไม่กินข้าวส่งผลให้เราไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ทำให้เราขาดสารอาหารนะเนาะพี่รู้สึกว่าเรื่องของอาหารเนี่ยสำคัญสุดเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้นะคะถ้าเกิดช่วงไหนที่พิมแบบทะเลาะกับแฟนกินข้าวไม่ค่อยได้ตอมใจอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะภาพไม่ดีแล้วผมเราก็จะร่วงไปด้วยน้ำหนักก็จะลดแบบดูซุดโซมอย่างเงี้ยนะผมพิมก็เป็นเรื่องแบบสำคัญระดับต้นๆนะคือถ้าไม่มีผมก็จะรู้สึกไม่สวยขนาดนี้ก็ผมเราหนาแล้วก็ทำให้ดูเด็กเนี่ยก็จะดูแบบเซ็กซี่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแล้วอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถทานได้จากธรรมชาติไบโอตินอย่างเงี้ยคือได้ยินกันบ่อยมากนะคะทานได้จากแบบเนื้อสัตว์เนื้อวัวเงี้ยเนยนมไข่โคตรข้าวกล้องอะไรซิงอย่างเงี้ยช่วยเรื่องแบบเล็บแล้วก็ช่วยให้ผมแข็งแรงผมเงาดีนะคะแล้วก็ลดความมันบนผมบนหนังศีรษะได้ผมแล้วก็จะไม่ร่วงนะคะกว่าเราจะกินมันเข้าไปเราก็อ้วนตายก่อน กินอาหารเสริมอย่างที่พิมกินดีกว่านะคะนี่เลยนะคะRegeneseจากเมก้าวีแคร์นะคะหน้าตาคุ้นๆนะคะนางก็เป็นอาหารเสริมที่โด่งดังอยู่นะคะขายตามร้านขายยานะคะตัวนี้เนี่ยนางได้รวบรวมสารอาหารที่สำคัญกับผมเราเอาไว้เยอะแยะเวอร์วีเป็นตัวที่อัดแน่นจัดเต็มจริงๆปกติแล้วพิมเนี่ยจะเป็นคนที่สั่งอาหารเสริมแบบเพื่อผมเนี่ยมาจากต่างประเทศตลอดนะคะอังกฤษบ้างเมกาบ้างแต่ว่าราคาแพงนะคะสารอาหารของนางเนี่ยเข้าท่าอยู่นะแล้วก็สู้ได้นะราคาก็โอเคเลยราคาเป็นมิตรแบบพบได้นะคะส่วนผสมเขาแบบไบโอตินอย่างเงี้ยก็มี1,000ไมโครกรัมนะคะมีสังกะสีก็คือซิงค์เนาะแล้วก็ซิลิก้านางก็จะมาเป็นแบบซอฟต์เจลนะแล้วก็แค่กินวันละเม็ดเท่านั้นนะคะหลังอาหารแค่นั้นนะคะมี30เม็ด380บาทเองอ่ะไม่แพงนะคะแล้วก็ส่วนผสมก็คือดีแต่ยังไงก็ต้องให้เวลานางหน่อยนะคะเพราะว่าผมเราพังก็แหกกันมานานนะคะกว่าจะรักษาได้เป็นตัวเสริมนะคะเพราะเขาคืออาหารเสริมเพื่อผมนะคะกินก็ดีกว่าไม่กินนะคะเรียกว่าไว้วางใจได้นะคะทีนี้เกิดใครเงินเหลือรวยมากนะดังแบบเหลือใช้นะคะก็จะแนะนำตัวหนึ่งมันจะเป็นสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์ฉีดผมนะ Regeneres Hair Tonic สเปรย์สำหรับฉีดเฉพาะจุดนะคะกันผมร่วงนะคะรักษาผมบริเวณนั้นๆนะคะเกิดไปเลือกซื้ออ่ะคือดูให้ดีก่อนก็กล่องมันเหมือนกันมากนะคะออกแบบใหม่เถอะนะคือตรงนี้แบบว่าร่วงหนักมากนะคะก็จะเอาสเปรย์แบบเนี้ยฉีดเข้าไปฟีบแยงเข้าไปในหัวแค่ขยี้ไม่แสบไม่คันไม่เคืองไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเขามีสารสกัดจากธรรมชาติไงคือถ้าแบบถ้าจะมาแสบจะมาคันอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เกลี้ยงทิ้งเลยนะเขาเรียกว่าเป็นไอเทมเสริมเฉพาะจุดราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนกัน350-400นะคะก็โอเคอยู่นะคะเป็นไอเทมเสริมที่แบบคู่กันแต่ว่าอันเนี้ยจะแค่เฉพาะจุดไม่ใช่ฉีดตรงนี้แล้วไปงอกตรงนี้นะไม่ใช่นะคือถ้าเกิดว่าอยากได้แบบทั่วหัวเนี่ยต้องกินเป็นอาหารเสริมนะคะนี่อาหารเสริมแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะได้ทั่วหัวทำให้ผมเราแบบหนานุ่มงอกดีแล้วผมไม่ร่วงด้วยนะคะเพราะพิมเองก็เป็นคนที่กินอาหารเสริมเกี่ยวกับผมมาตลอดนะคะดูแลผมมาตลอดคือถ้าไม่ผมก็ไม่รู้จะอะไรมาสวยแล้วนะอาหารซื้อได้ที่ไหนบ้างร้านขายยาทั่วไปร้านบูสต์วัตสันร้านยาในเทสโก้โรตัสนะแล้วก็พวกฟาร์มาซีต่างๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะมันไม่แพง2อย่างเนี่ยไม่ถึงพันนะคะวันละเม็ดเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปกินอะไรให้มันอ้วนไม่ต้องไปอัดข้าวโพดจนแบบผมดีนะตามนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้กันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากให้รีเจเนสส่งมาอีก ส่งมาเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะแบบผมหนาผมสวยบายค่ะ